ังไม่ผิดครับผมอยากให้คุณเนี่ยไปปล่อยเงินกู้จริงๆนะครับแต่ไม่ใช่เงินกู้แบบที่คุณเห็นตามเสาไฟฟ้าตามตู้โทรศัพท์นั้นไม่ใช่นะนั่นผิดกฎหมายนะครับแต่ผมกำลังหมายถึงการปล่อยกู้ให้กับบริษัทต่างหากครับพอคุณปล่อยกู้ให้กับบริษัทเนี่ยบริษัทก็จะมีสภาพเป็นลูกหนี้คุณแล้วคุณเป็นเจ้าหนี้ใช่มั้ยครับพอเขาเป็นลูกหนี้คุณเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยคุณก็ได้กำไรซึ่งสิ่งนี้แหละที่เขาเรียกว่าตราสารหนี้นั่นเองครับทีนี้ตราสารหนี้มี2ประเภทด้วยกันครับถ้าออกโดยรัฐบาลจะเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลแต่ถ้าออกโดยบริษัทจะเรียกว่าหุ้นกู้ครับทีนี้หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมบริษัทถึงต้องขายหุ้นกู้ทำไมไม่ไปกู้ธนาคารซะล่ะกู้ธนาคารเนี่ยดอกเบี้ยอาจจะสูงกว่าเขาก็เลือกที่จะขายหุ้นกู้ให้กับนักทุนทั่วไปเพื่อระดมทุนหุ้นกู้เนี่ยจะระบุดอกเบี้ยชัดเจนครับเช่น 3% หรือว่า 5% นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะระบุสัญญาด้วยว่าความยาวเท่าไหร่เช่น5ปีเป็นต้นทีนี้พอคุณซื้อหุ้นกู้แล้วเนี่ยสภาพเขาคือลูกหนี้หน้าที่เขาคือต้องจ่ายดอกเบี้ยให้คุณพอครบกำหนดครับเช่น5ปีนอกจากดอกเบี้ยที่คุณได้ระหว่างทางแล้วเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินต้นคืนให้คุณด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยเงินต้นคุณไม่หายและได้ดอกเบี้ยด้วยคือได้ passive income ด้วยและนี่แหละครับเป็นเสือนอนกินของแท้เลยครับฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนก็เตรียมจะออกไปซื้อหุ้นกู้เลยนะครับบอกใจเย็นก่อนนะครับมันมีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะครับความเสี่ยงนี้หลักๆมีอยู่4เรื่องด้วยกันครับข้อ1คือความเสี่ยงจากสภาพคล่องหุ้นกู้เนี่ยขายได้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะได้ไม่เท่าเดิมเท่านั้นเองครับข้อ2คือความเสี่ยงที่จะถูกเบี้ยวหนี้ครับข้อ3คือความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นมาเนาะแล้วอัตราดอกเบี้ยมันสูงเช่นคุณได้หุ้นกู้ที่ 3% ใช่ไหมครับแล้วดอกเบี้ยก็ดัน 3% เหมือนกันแน่นอนว่าไอ้ความต้องการหุ้นกู้ก็จะลดลงจริงไหมครับข้อ4ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อครับสมมติว่าคุณได้ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ที่ 5% นะครับแล้วเงินเฟ้ออยู่ที่ 3% 5-3 คือยังกำไร 2% ใช่ไหมครับแต่ถ้าปีไหนบังเอิญเงินเฟ้อสูงมากอยู่ที่ 7% 5-7 คือติดลบ 2% คือขาดทุน 2% ครับข้อดีของหุ้นกู้ก็คือเราทราบชัดเจนครับว่าเราได้ดอกเบี้ยที่กี่เปอร์เซ็นต์ยาวนานกี่ปีนะครับซึ่งหุ้นกู้เนี่ยมีเยอะมากเลยครับบางบริษัทให้ 3% บางบริษัทให้ 5%คำถามคือแล้วเลือกยังไงหลายคนก็จะเล็งไปที่ดอกเบี้ยที่สูงเท่านั้นต้องบอกจริงไม่ใช่นะครับห้ามซื้อเพียงเพราะว่าผลตอบแทนมันสูงสุดเท่านั้นนะครับคุณต้องดูเรตติ้งประกอบด้วยครับเพราะว่าเรตติ้งเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้นั้นๆครับหุ้นกู้ที่ดีนะครับเรตติ้งเนี่ยไม่ควรต่ำกว่า B3 ตัวครับถ้า B3 ตัวหรือมากกว่าจะถือว่าเป็น investment grade ก็คือลงทุนได้นะครับแต่ถ้าต่ำกว่า B3 ตัวเนี่ยถือว่าความเสี่ยงสูงมากครับเสี่ยงที่คุณเนี่ยอาจจะโดนผิดชำระหนี้ได้เพราะฉะนั้นดูเรตติ้งให้ดีนะครับพูดถึงหุ้นกู้นะครับล่าสุดบริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนนะครับหรือว่า NPS เนี่ยคือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแล้วก็พลังงานหมุนเวียนครับกำลังการผลิตของเขาอยู่ที่770เมกะวัตต์และตอนนี้นะครับทางบริษัทเนี่ยกำลังลงทุนทำโครงการโซล่าลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ครับซึ่งหากโครงการนี้แล้วเสร็จนะครับกำลังการผลิตรวมของเขานะครับจะสูงถึง 1,000 เมกะวัตต์เลยทีเดียวครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง NPS เนี่ยก็เสนอขายหุ้นกู้อยู่ในปี2566ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับทาง NPS เนี่ยจึงถือว่าเป็นผู้นำธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลอีกด้วยครับล่าสุดเนี่ยเขาได้ออกมาโชว์สถานะการเงินของบริษัทปี66นะครับรายได้รวมไตรมาสแรกนะครับทะลุเป้าไปถึง 5,649.30 ล้านบาทครับโดยหุ้นกู้ที่เขาเปิดให้จองเนี่ยมี2ชุดด้วยกันนะครับซึ่งเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปผู้ลงทุนสถาบันหรือว่าผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับซึ่งเป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการถ่ายถอนได้ก่อนกำหนดชุดที่1อายุ5ปีครับมีผลตอบแทนดอกเบี้ย 4.6% ต่อปีชุดที่2อายุ7ปีมีผลตอบแทนดอกเบี้ยอยู่ที่ 5.25% ต่อปีครับโดยจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนครับระดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้นะครับอยู่ที่ BBB Plus Stableจองขั้นต่ำได้ที่ 100,000 บาทนะครับทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทครับซึ่งวันที่เขาเสนอขายหุ้นกู้คือวันที่12-15 มิถุนายน ปี 2566ครับใครสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือได้หนังสือชี้ชวนนะครับก็สามารถสแกน QR Code ได้เลยนะครับหรือว่ากดลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับ